ภาพสวยงามทรงครูโอ้เป็นที่น่าชื่นชมต่อไปข้อที่2เครื่องลมเครื่องลมของไทยก็เครื่องอะไรอ่ะดนตรีไทยคือเครื่องอะไรเครื่องเป่าใช่ใช่เครื่องลมก็คือเครื่องเป่าฮะแต่ว่าจุดๆๆเป็นไม้เออคือทำด้วยไม้แล้วก็จุดๆๆเป็นโลหะคือมีสองอย่างทำด้วยไม้กับทำด้วยโลหะตัวเล็กที่สุดของเครื่องเป่าสากลเครื่องเป่าสากลอ๋อบางคนได้ยินเสียงพูดแล้วได้ยินเสียงตอบแล้วบอกว่าฟลุตได้ยินเสียงตอบแล้วบอกว่าฟลุตแต่ฟลุตยังใหญ่ครับปิกโคโลปิกโคโลเล็กสุดครับเล็กนิดเดียวเท่านิ้วก้อยใหญ่ประมาณใหญ่กว่านิ้วก้อยหน่อยคือดนตรีเสียงแหลมเลยเสียงนกก็ทำเสียงนกทำเสียงนกนะนกร้องเนี่ยปิโกโลเลยเป่าแต่ถ้าเป็นทำนกร้องของไทยเราอะไรรู้ไหมไอ้ไม้ไผ่ไม้ซางอะที่มีเป่าแล้วดังวิ่งวิ่งวิ่งเหมือนนกเนี่ยนั่นแหละไอ้นั้นของไทยของสากลคือปิกโคโลจนแล้วนะเครื่องลมนะลมไม้บางคนบอกเอ้าไม่เห็นมันเป็นไม้เลยนะมันโลหะเห็นชัดๆน่ะก็เดิมทีเดียวมันทำได้ไม้อ่ะนะตาว่าไม้หมดป่าไงก็เลยต้องมาทำได้โลหะปิกอะไรครับจดแล้วนะดีมากสุจิปุลิอย่าลืมลิคือเขียนต้องจดครับไม่งั้นไม่รู้เรื่องปิกโคโลใหญ่กว่าปิกโคโลต่อไปนี้อะไรเลยฟรุตถูกต้องใหญ่ตัวยาวกว่าใหญ่กว่าสามท่อนนะเนี่ยเข้ามาเวลาเข้ามาใส่อ่ะมันยาวสามท่อนนะถอดได้ปิกโคโลไปแล้วอันนี้เป็นฟรุตให้เวลาจดนิดนึงก็ไอ้ชิ้นนี้ก็เช่นเดียวกันครับบอกเอ้ามันโลหะเห็นน่ะทำไมบอกว่าทำด้วยไม้อ่ะเอาก็เดิมเป็นทำด้วยไม้อ่ะเดี๋ยวนี้มันหมดป่าแล้วเขาก็เลยทำด้วยโลหะนี่เวลาเป่านี่นะสมมติว่าเวลาเป่าก็เท่ดีเหมือนกันนะเวลาเป่าก็เท่ดีเหมือนกันนะฟลุตเนี่ยฟลุตแล้วปิโกโลแล้วเวลาเป่าอ่ะก็อย่างที่เห็นในภาพนะเป่าอย่างเงี้ยพกพาเครื่องดนตรีพกพาง่ายมากกล่องนิดเดียวเวลาไปเล่นที่ไหนก็เอามาต่อกัน3ท่อนก็ยาวเห็นไหมเล่นเสร็จเรียบร้อยก็เก็บใส่กล่องได้เครื่องดนตรีมันเยอะครับนักเรียนถ้าครูพกมานี่ต้องเอารถ10ล้อมานะฮะบรรทุกมาเนี่ยเดี๋ยวจะได้เห็นในเครื่องดนตรีหลายๆอย่างที่ทำไมบอกต้องเอา10ล้อมาเดี๋ยวดูไปแล้วจะรู้เอาทำด้วยไม้อีกครับเครื่องลมที่ทำด้วยไม้ปี่ฝรั่งปี่ฝรั่งถ้าปี่ไทยมีปี่นอกปี่ในปี่ชวาปี่ฝรั่งก็คือคาริเนตเก่งมากโอ้ไม่รู้พ่อแม่ให้เธอรับทานอะไรนะทำไมเก่งทุกคนเลยทานข้าวหรือเปล่าเก่งมากจำได้ตอบได้แคริเนตครับเป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องเป่าที่ทำด้วยไม้ตอนหลังก็มาทำด้วยไฟเบอร์อีกแล้วนะฮะตอนแรกก็ทำด้วยไม้ไม้ยังมีเยอะในป่านี่คนเราก็ทำลายป่าไปเยอะป่าหมดแล้วก็เลยต้องอาศัยพลาสติกบ้างอาศัยไฟเบอร์บ้างคือคาริเนตที่เห็นดำๆอ่ะนะมันเดิมทีเดียวมันเป็นไม้นะแต่ว่าตอนหลังไม้หมดป่าเลยต้องเอามาใช้ทำด้วยไฟเบอร์ทำด้วยพลาสติกกันมีเอาจดได้หมดยังเดี๋ยวตอนท้ายๆเนี่ยจบชั่วโมงเนี่ยก็มีการตรวจสมุด
นะตรวจสมุดว่าจดไปได้แค่ไหนเยอะไหมครูพูดไปเยอะชั่วโมงนึงเนี่ยจดได้เท่าไหร่อ้าวต่อไปมีอีกตัวที่มันแปลกแล้วนะเกณฑ์ถ้าจะบอกแล้วว่ามันน่าจะทำด้วยมันน่าจะทำด้วยน่าจะทำด้วยโลหะแต่มันทำด้วยไม้ครับเพราะอะไรเดิมทีเดียวทำด้วยไม้ไผ่ครับเดี๋ยวนี้นะทำด้วยท่อ PVC ด้วยก็แซกโซโฟน PVC แซกโซโฟนที่เห็นเนี่ยทำด้วยโลหะแต่เดิมทีเดียวนะมันทำด้วยไม้ไงพอไม้หมดป่าก็ทำด้วยโลหะแต่ก็ยังเป็นสิ่งที่จัดอยู่ในประเภทเครื่องลมที่ทำด้วยไม้อยู่แต่ตอบว่าโลหะก็ไม่ผิดนะไม่ให้ว่าตอบผิดไม่ผิดหรอกมันทำได้สองอย่างทำด้วยไม้ก็ได้ทำโลหะก็ได้หรือตอบด้วยทำด้วยท่อ PVC ก็ไม่ผิดอีกนะเพราะเดี๋ยวนี้มีการพัฒนาเอาท่อ PVC มาทำแซกโซโฟนเป่าเสียงไพเราะดีเลยแต่ว่ามันตกแล้วมันแตกแค่นั้นเองถ้าทำด้วยโลหะอย่างดีก็ตกแล้วมันก็บุบแต่ทำนี่ท่อ PVP มันตกแตกเลยเลิกเลย เลิกเลยอ่ะหรือบางคนก็เลี่ยงที่จะตอบบอกว่าเอ้ยแซกโซโฟนเครื่องลมที่ทำด้วยไม้เพราะว่างี้ไงเวลาเป่าอ่ะมันต้องมีลิ้นไงมีลิ้นมันทำด้วยไม้ว่าไปโน่นเลยอ่ะก็ถูกหมดอ่ะไม่มีผิดสักอย่างมันเป็นแล้วแต่ความคิดที่จะตอบของผู้ตอบอ้าวต่อไปพอแล้วมั้งมีอีกเหมือนกันประเภทแปลกๆนี้ถ้าให้นักเรียนดูผ่านๆไปเท่านั้นเองเพราะว่าถ้าไปจำก็จะเยอะมันเป็นขยะลกสมองเลยแต่ว่ารู้ๆไว้ผ่านๆไปโอโบบาสซูนพวกเนี้ยเดี๋ยวไปเจอบอกเอ้ยครูพจน์ไม่เห็นบอกเลยว่ามีโอโบด้วยมีบาสซูนด้วยอ่ะก็บอกไปเลยส่วนจะจำบ้างไม่จำบ้างไม่เป็นไรแต่มีโอโบมีบาสูนเป็นเครื่องลมที่ทำด้วยไม้เครื่องเป่าที่ทำด้วยไม้อะนะเห็นถ้าจะพอไว้ก่อนกลับไปสู่หน้าข้อมูลหลักเธอเป็นคอมพิวเตอร์เราต้องว่าคอมพิวเตอร์ไปด้วยกลับไปสู่ข้อมูลหลักเครื่องลักษณะเครื่องดนตรีมี4ลักษณะ1เครื่องสายใช้สีใช้ดีด2เครื่องลมที่ทำด้วยไม้จุดๆๆโลหะทำด้วยโลหะอ่ะเครื่องดนตรีสากลที่ทำด้วยโลหะเนี่ยพอพูดถึงปั๊บนึกถึงอะไรก่อนนึกได้ไงเก่งมากโลหะแน่นอนนึกถึงทรัมเป็ดเนี่ยโลหะไม่ได้ทำด้วยไม้เลยนะโลหะชัดๆทรัมเป็ดตานตะลันตะลันตัม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 ตะลันตะลันตัม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 โอ้โหเสียงแปลนเลยในวงวิโยทวาทิตเนี่ยทรัมเป็ตทำด้วยโลหะเครื่องลมที่ทำด้วยโลหะต่อไปทำเป็ตแล้วนะสองสไลด์ถ้าอย่างนี้มีชักเข้าชักมันยาวปู้มอหลอมอแบบมันแหละคือการสไลด์รู้จักสไลเดอร์ไหมอย่างนั้นแหละเขาเรียกสไลด์แต่ถ้ามีนิ้วกดหน้าตาแบบนี้นิ้วกดเขาเรียกทรัมโบนพอละทรัมเป็ตแล้วไปทรัมโบนอย่าสับกันนะพอทรัมเป็ตแล้วไปทรัมโบนทรัมโบนน่ะต้องมีนิ้วนะต้องมีนิ้วแต่ถ้าสไลด์ก็ที่มันชักมีคันชักนะสองอย่างนี้นะบางคนยังสับสนกันอยู่ว่าพอเห็นปั๊บเอ้ยทรัมโบนไอ้นี่มีนิ้วไหม
ไม่มีนิ้วใช่ไหมอย่างนี้ก็คือสไลด์แต่ถ้ามีนิ้วหน้าตาแบบนี้แต่มีนิ้วคือทรัมอะไรทรัมโบนเริ่มมีอะไรแปลกๆแล้วถ้ามีนิ้วนะครับเป็นทรัมโบนนะครับไม่มีนิ้วก็คือสไลด์อาโลหะนะโลหะชัดๆสวยๆสักสวยๆสักอันต่อไปสีทองสวยฮอนนะถูกต้องเห็นดีมากไปจำง่ายๆเลยแต่อย่าไปอมกูล่ะบอกก็ฮอนนี่ฮอนแก้เจ็บคออันนี้จำง่ายๆฮอนชื่อเต็มๆก็เฟรนช์ฮอนเฟรนช์ฮอนตัวนี้เป็นแสนนะนักเรียนสีทองเนี่ยเป็นแสนๆนะไม่ใช่ถูกๆยาว15ฟุตตั้งแต่ปากเป่าตั้งแต่ปากมันถึงลำโพงอะลำโพงทางซ้ายฮะทางซ้ายมือนั่นเขาเรียกลำโพงจากปากเป่าถึงลำโพงยาว15ฟุตเพราะฉะนั้นคนเป่าต้องลมเยอะๆอมลมไว้โอ้ยเป่าทีก็หมดลมอ่ะนะเรียกว่าอะไรครับเรียกสั้นๆว่าอะไรครับเรียกสั้นๆว่าเรียกสั้นๆว่าดีมากผู้หญิงก็เป่าได้นะผู้ชายก็เป่าได้ฮอนเฟรนช์ฮอนจดไว้แล้วจดไว้นะบันทึกไว้อ่ะเป่าอีกเป่าอีกเป่าอีกไว้ยังไม่จบเป่าอีกสองหนุ่มสองมุมเป่าอะไรยูยูโฟเนียมถูกต้องเก่งมากนักดนตรีเนี่ยนักดนตรีมีนักดนตรีอยู่ในห้องเนี่ยรู้เลยยูโฟเนียมตัวไม่ใหญ่ใช่ไหมยูยูยอยักษ์สระอูสระโอฟอฟันยูโฟเนียมเนียมเขียนถูกไหมเนียมเนียมไม่ใช่จำเนียนนะไม่ใช่เนียนนะเนียมยูโฟเนียมถ้าตัวเล็กเนี่ยยูโฟเนียมถ้าไอตัวใหญ่โอ้ยไอตัวใหญ่ตัวใหญ่เป่าปุ้ม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 ทูทูบาทูบาใครเป่าทูบาก็แทบจะบ้าเลยลมหมดพอถึงที่ลมหมดแต่ไม่เท่าไหร่เด็กๆ เจอต่อไปนี้แล้วจะหนาวจะหนาวเหน็บตัวต่อไปใครซ่าให้เป่าตัวนี้ใครซ่าให้เป่าตัวนี้เพราะชื่อมันคือคอมพิวเตอร์เริ่มแฮงแล้วแรมมันต่ำหรือเปล่าทูบาน่ะใช่แต่ไอตัวอย่างเงี้ยมันสำหรับไว้ปราบคนซัดซ่าเขาเรียกว่าซูซ่าโฟนไอพวกประเภทหายซ่าไปเลยเป่าเนี่ยหายซ่าเลยหมดลมเดินขาเป๋เลยลมใส่ทั้งแบกก็หนักตัวก็ใหญ่แต่เท่หนักแต่เท่มองไปในวงเนี่ยมองไปในวงโยธวาทิตที่เดินสวนสนามเนี่ยเห็นเลยสิ่งแรกคืออะไรซูซ่าโฟนเพราะนั้นใครอยากเด่นอยากดังเป่าซูซ่าโฟนจะเด่นและไม่รู้จะดังหรือเปล่าหรือจะดับซูซอโซสละอูซูซ่าซอโซสละอาซูซ่าโฟนครูไม่ชอบเขียนหนังสือให้เห็นนะพอเขียนแล้วบางทีไม่ทันดูเธอก็ไม่ทันจดแต่ใช้บอกเอาดีกว่าได้จดตามอ่ะหายซ่าแล้วเป่าอะไรครับเป่าอะไรครับเนี่ยซูซ่าโฟนซูซ่าโฟนพอนะเดี๋ยวจำไม่หวั่นไหวแล้วแค่นี้ก็
หัวเธอสมองเธอยังโป่งกลับสู่หน้าหลักเอ้าคอมพิวเตอร์มันแฮงอยู่เรื่อยเธอเอ้ากลับสู่หน้าหลัก